แอนนาเชื่อมั่นว่าศักยภาพที่แอนนามีการไม่หยุดที่จะเรียนรู้ของแอนนามันจะสามารถทำให้แอนนากลายเป็นคนที่มี the best version ที่จะสามารถเป็นความมุ่งสามได้ก็อยากให้ทุกคนมองแอนนาในแบบด้าน insight แล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้แอนนาเพราะว่ายังไงตอนนี้แอนนาก็เป็นตัวแทนของทุกคนแล้วเรามา support ซึ่งกันและกันดีกว่าค่ะเมื่อเช้าได้เจอคุณพ่อเป็นครั้งแรกหลังจากประกวดเป็นยังไงบ้างคะดีใจค่ะเพราะว่าไม่ได้เจอคุณพ่อมานานมากตั้งแต่ตอนเทรนด้วยซ้ำเพราะว่าเราไม่มีเวลาไปเจอคุณพ่อเลยเนื่องจากอยู่ค่อนข้างไกลคนละที่มีแต่คุยโทรศัพท์ด้วยกันตลอดก็รู้สึกดีใจค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นการได้รับรางวัลปุ๊บสักแล้วก็ไปพบคุณพ่อเลยถือว่าเป็นครั้งแรกที่พบคุณพ่อหลังจากได้รับรางวัลค่ะแล้วคุณแม่คุณแม่ตอนนี้ป่วยอยู่ค่ะก็เลยยังไม่ได้พบแต่คาดว่าอีกไม่นานนี้ก็จะเข้าไปหาคุณแม่ค่ะวินาทีที่พบคุณพ่อเลยได้คุยอะไรกับคุณพ่อบ้างคุยค่ะก็ส่วนใหญ่คุณพ่อแอนนาจะเป็นคนที่ไม่ได้พูดกับแอนนาเยอะมากจะใช้คำแบบคำน้อยแต่ว่ามีความหมายสำหรับแอนนาอย่างเช่นก็คือไม่ใช่อย่างเช่นละค่ะเขาพูดคำเดียวเลยว่าดีใจนะแม้ว่ามันจะเป็นคำสั้นๆแต่ว่าก็มีความหมายสำหรับแอนนามากค่ะแล้ววันนี้เราประสบความสำเร็จในชีวิตหรือยังประสบความสำเร็จแล้ว1ขั้นค่ะแอนนามองว่าทุกคนมีเป้าหมายใหม่เสมออย่างตัวแอนนาก็เหมือนกันแม้ว่าเป้าหมายในมิชชันไทยแลนด์จะเป็นความสำเร็จหนึ่งขั้นแล้วแต่ขั้นต่อไปก็คือการเป็นมิชชันเนอร์สแสดงว่าแอนนาจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อคว้าเป้าหมายนั้นมาให้ได้ค่ะเรากดดันไหมคะเพราะได้ตำแหน่งมันก็จะมีกระแสต่างๆทั้งบวกและลบอะไรอย่างเงี้ยเราได้อ่านมั้ยมีบ้างค่ะเป็นธรรมดาของมนุษย์ค่ะแอนนาเข้าใจว่ามันเป็นสัจธรรมค่ะที่เราไม่สามารถจะทำให้ทุกคนชอบเราได้หมด 100% แต่ก็อยากบอกทุกคนค่ะว่าแอนนาเชื่อมั่นว่าศักยภาพที่แอนนามีการไม่หยุดที่จะเรียนรู้ของแอนนามันจะสามารถทำให้แอนนากลายเป็นคนที่มี the best version ที่จะสามารถเป็นความมุ่งสามได้ก็อยากให้ทุกคนมองแอนนาในแบบด้าน insight แล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้แอนนาเพราะว่ายังไงตอนนี้แอนนาก็เป็นตัวแทนของทุกคนแล้วเรามา support ซึ่งกันและกันดีกว่าค่ะอย่างถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้แอนนาก็ชีวิตค่อนข้างลำบากเหมือนกันค่ะเรารู้สึกแบบเป็นปมด้อยของเราไหมไม่ค่ะณตอนนี้ไม่รู้สึกเป็นปมด้อยเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันหล่อหลอมให้แอนนาเป็นแอนนาถ้าไม่มีเรื่องราวในวันนั้นแอนนาก็คงไม่ได้นั่งสวมมงกุฎแล้วก็คุยกับพี่อยู่ในทุกวันนี้แสดงว่าทุกอย่างมันมีคุณค่าด้วยกันหมดอยู่ที่ว่าเราจะมองมันยังไงมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่ามันเป็นปมด้อยมันก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยอาจจะทำให้เรารู้สึกแย่ด้วยซ้ำแต่ถ้าเรามองมันเป็นว่าพลังบวกมองมันเป็นคุณค่าเราอาจจะอยากส่งต่อคุณค่านี้ให้กับใครบางคนก็ได้ค่ะเมื่อก่อนเราอยู่วัดจริงๆหรออยู่วัดจริงๆสิคะคือเราเป็นทำไมเราถึงได้อยู่วัดอะคะเพราะว่าณตอนนั้นคุณทวดค่ะค่อนข้างสนิทกับแอนนามากแบบรักแอนนามากเลยแอนนาตอนแรกแอนนาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่หย่ากันทำให้แอนนาอยู่กับคุณพ่อ2คนแต่ว่าคุณพ่อที่เป็นพนักงานเก็บขยะจะต้องทำงานตอนช่วงกลางคืนนะคะซึ่งเป็นช่วงที่เราพักผ่อนมีหลายครั้งที่แอนนาอาจจะต้องอยู่คนเดียวด้วยด้วยความที่แอนนาเป็นเด็กผู้หญิงคุณทวดก็เลยมองเห็นถึงความแบบปลอดภัยเป็นหลักก็เลยพาเราไปอยู่ที่วัดด้วยค่ะตอนนั้นตั้งแต่ตอนป.3ค่ะอยู่นานไหมคะป.3จนเรียนจบมหาวิทยาลัยเลยค่ะเพราะว่าคือหนึ่งเลยก็คือมหาวิทยาลัยแต่ตอนมหาวิทยาลัยแอนนาอยู่หอนะคะจะว่าจะกลับไปกับที่วัดบ้างแต่ว่าช่วงนั้นแอนนามองว่ามันเป็นเหมือนความเคยชินแล้วก็กลายเป็นบ้านหลังนึงแล้วคือเราชินตั้งแต่ตอนเด็กอะค่ะแล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกแปลกหรือไม่ได้รู้สึกว่าที่เราอยู่มันไม่ใช่บ้านเพราะทุกคนทั้งทั่วทั้งคุณแม่ที่คอยซัพพอร์ตแอนนาเหมือนแอนนาไม่ได้ขาดอะไรเลยค่ะทุกความรักที่มอบให้ก็เป็นเหมือนเด็กที่ธรรมดาคนหนึ่งที่แบบถูกเลี้ยงโดยครอบครัวที่มีให้แต่ความรักก็คือเหมือนเราโดนเลี้ยงมาด้วยความรักใช่ค่ะบ้านที่อยู่ที่วัดก็คือทำจากเพลิงอันนี้จริงไหมใช่ใช่ก็คือจะเป็นไม้ปกติอะค่ะเป็นไม้ปกติแล้วก็จะมีหลังคาใช่แล้วข้างในมันมีแบบเครื่องใช้อำนวยความสะดวกอะไรไหมเครื่องในเครื่องใช้ไม่มีนะคะแต่ว่าก็มีทีวีปกติก็มีคอมพิวเตอร์ปกติที่แอนนาจะต้องใช้ในการเรียนหนังสือแต่ว่าพวกเครื่องใช้ที่เป็นแอร์หรืออะไรพวกนี้ก็ไม่มีค่ะเพราะว่าอาจจะไม่สะดวกมากพอที่จะใช้ด้วยค่ะแล้วมันก็ยังไม่จำเป็นมากณตอนนี้เราเคยฝันว่าเราอยากมีบ้านของตัวเองไหมทุกคนอยากจะมีอยู่แล้วถ้าเรายังไม่เคยมีแต่ก็คิดว่าการที่เราได้รางวัลตรงนี้มาในอนาคตก็จะทำให้เรามีโอกาสทำตามความฝันได้ค่ะเหมือนสตอรี่เราเยอะอะแล้วทีนี้มันก็จะมีหลายคนมองว่าเราเมคสตอรี่ขึ้นมาหรือเปล่าแล้วเราอยากจะบอกอะไรเขาบ้างแอนนาไม่ได้มีค่ะทุกคนสุดท้ายแล้วแอนนามองว่าทุกคนมีสตอรี่เป็นของตัวเองหมดอยู่ที่ว่าเราจะหยิบยกตรงไหนมาพูดมากกว่าคุณยอมรับไหมคุณคิดว่ามันส่งต่อคุณค่าให้ใครได้ไหมถ้าคุณยอมรับได้คุณคิดว่ามันส่งต่อคุณค่าได้มันก็แค่อยู่ที่คุณว่าคุณจะถ่ายทอดออกมาได้ยังไงมากกว่าส่วนสตอรี่ที่แอนนานำมาเล่าถ้าทุกคนสังเกตบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นสตอรี่ที่ดราม่าแต่ทุกคำที่แอนนาพูดกับทุกคนแอนนาไม่ได้พูดเรื่องของดราม่าเลยแอนนาอยากทุกคนมองกับ
จากการเอาสตอรี่มาขายดราม่าอย่างเงี้ยมองว่าเอาสตอรี่มาสร้างแรงบันดาลใจดีกว่าเออบางทีมันจะกลายเป็นแบบคืออนาภูมิใจมากเลยนะคะถ้าใครที่ได้ฟังสตอรี่ของอนารู้สึกว่าแบบมีแรงฮึดสู้ต่อชีวิตแบบเด็กบางคนแบบไม่ได้รู้สึกว่าการที่ตัวเองเกิดมาไม่มีแล้วมันเป็นสิ่งที่จะติดตัวเราไปตลอดนะคะบางทีเราสามารถที่จะพาตัวเองไปสู่ประสบความสำเร็จได้แม้ว่าเราจะเกิดกับที่ไหนก็ตามมันอยู่ที่ว่าแอนนาภูมิใจมากๆเลยนะที่อย่างน้อยแอนนาก็ทำให้ใครบางคนอินแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตต่อไปแอนนาก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เสียใจเท่าไหร่ถ้าจะมีใครมองว่าแอนนาขายสตอรี่แล้วอยากบอกอะไรกับเขาไหมโอ้แอนนาอยากบอกว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายอีกแล้วแอนนาอยากบอกว่าการที่แอนนาเอาสตอรี่ตัวเองมาแล้วมันสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนมากแอนนาภูมิใจมากๆเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนเปิดใจบางครั้งนะคะคำพูดเราบางคำพูดมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตใครคนนึงไปตลอดกาลเลยก็ได้แอนนาก็อยากที่จะเป็นหนึ่งในคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้จากสตอรี่ของตัวเองค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากๆเลยถ้าสมมติว่าจะทำได้แบบนั้นอ่านก่อนนั้นก็มีดราม่าว่าจะให้ร้องหนุ่มมาสอนแอนนาภาษาอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบดราม่าว่าแบบให้ร้องหนุ่มคลีมาสอนร้องภาษาเรื่องนี้เรามีความรู้สึกมันไม่เห็นเป็นดราม่าเลยหนูก็เลยถามว่ามันดราม่ายังไงสุดท้ายแล้วแอนนามองว่าเราไม่มีใครเพอร์เฟกต์ 100% ค่ะเราต้องเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดไปเรื่อยมันอยู่ที่ว่า1เรารู้ไหมว่าจุดอ่อนเราคืออะไรจุดด้อยเราคืออะไรและเรารู้ไหมว่าเราจะพัฒนาได้ยังไงบ้างและแอนนามีทีมที่แกร่งมากทุกคนเก่งแล้วก็มีเรื่องดีเรื่องเด่นที่แตกต่างกันเราสามารถถ่ายทอดกันได้อ่ะค่ะเรามาตอนนี้คือเราเป็นทีมกันแล้วแอนนาไม่อยากมองว่ามันเป็นการแข่งขันแล้วอะค่ะตอนนี้คือเราต้องสู้ไปด้วยกันอย่างนี้กรีนก็มีดีน่าภาษาก็ไปแฝดที่เขาจะสอนภาษาอังกฤษแอนนาแล้วมันจะไม่เห็นว่ามันจะเป็นดราม่าตรงไหนเลยมันคือการที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราเป็นเพื่อนนะคะก็อยากให้ทุกคนดูนางงามอย่างที่สติที่คุณบอกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วฝากเป็นกำลังใจให้ขอกำลังใจแฟนๆหน่อยเพราะเราจะเป็นตัวแทนไปประกวดค่ะก็อยากบอกทุกคนค่ะว่าเป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากกว่ามิชลูสไทยแลนด์แล้วก็ต้องการกำลังใจของทุกคนมากๆเลยแอนนาเชื่อมั่นค่ะว่าตัวเองอ่ะความเป็นนักสู้ของตัวเองเรื่องราวที่ตัวเองเคยผ่านมามันจะสอนให้แอนนาเนี่ยไม่หยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆแอนนามั่นใจว่าแอนนาจะสามารถคว้ามง3ได้ก็อยากให้ทุกคนมั่นใจในตัวแอนนาแล้วก็คอยซัพพอร์ตแอนนาไปเรื่อยๆนะคะ